สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมในเบรกที่1นะครับหรืออยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันรวมถึงสีที่ถูกโฉลกสามารถเข้าไปติดตามนะครับได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับทางน้องทีมงานจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปลงไว้เป็นประจำครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะเราจะคุยในเรื่องของสายสดแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS ทวนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งเข้ามาให้ครบข้อมูลวันเดือนปีและเวลาที่เกิดส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับลุยกันต่อเลยครับคุณนนท์นะครับเกิดวันจันทร์ที่19 กุมภาพันธ์ 39เวลา5 ทุ่มนะครับที่นครสวรรค์เป็นคนวันจันทร์นะปัจจุบันทำงานที่กรุงเทพอยากกลับไปหางานทำที่บ้านเกิดจะดีหรือไม่ความจริงในดวงเนี่ยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานดีหรือไม่แต่ในทางกลับกันของคุณถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจหรือแม้กระทั่งหมายถึงว่าตัวบริษัทห้างร้านที่คุณสังกัดหรือแม้กระทั่งนะหน่วยงานที่อยู่เนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศอันนี้สมรูปฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าถิ่นฐานบ้านเกิดดีหรือไม่สำคัญที่ว่าทำอาชีพอะไร SMS ต่อมาครับคุณอนงฤดีนะครับ12 มกราคม 09ปีมะเมียเกิดเวลาตีห้านะครับวันพุธนะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์นี่ผมเชียร์เลยนะถือว่าเด่นมากหรือว่าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเกี่ยวข้องกับสินค้าสุขภาพแต่ให้เน้นการขายส่งนะครับสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่จึงจะสมรูป SMS ต่อมาครับคุณสสิอนงวันพุธ10 ตุลา 16เวลา11 นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะถามอาชีพที่ถูกกับดวงสักครู่นะครับอันนี้คือถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีลักษณะพวกงานด้านการขายครับพวกงานประชาสัมพันธ์งานบุคคลงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างการติดต่อประสานงานถ้าทำธุรกิจก็พวกขายตรงเขาเรียกว่านักธุรกิจนะครับหรือว่าทำการลงทุนเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์การเรียนนะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารรวมไปถึงพวกสถาบันกวดวิชาอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นดวงครับในเรื่องของหมายเลขรถ45เชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสเก่งทั้งทางโลกทางธรรมพระเกศคุ้มก็ในเรื่องของความสำเร็จส่วนเบอร์โทรเนี่ยให้ขยับเป็น96หรือ95จะดีกว่าครับ SMS ต่อมาคุณน้ำมนต์นะครับเกิดวันที่21 กันยายน 19เวลา10 โมงงานลักษณะคู่ของคุณพื้นความรักไม่ค่อยสมหวังนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่3เกณฑ์เรื่องคู่ครองจริงๆของคุณน้ำมนต์เนี่ยจะต้องมีลักษณะการคบหาแบบมีระยะห่างครับเช่นอยู่คนละถิ่นฐานไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนปกติและในช่วงตกร่องปล่องชิ้นหรือตั้งใจจะใช้ชีวิตคู่กันจริงๆช่วงแรกๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนอยู่กันสักระยะหนึ่งนะครับพูดคุยกันให้เข้าใจส่วนในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง39ยังไม่ค่อยห่วงนะห่วงในช่วงย่าง40มันจะมี2นัยยะนะฮะ1ปัญหาเยอะ2มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณฝ่าฟันโอกาสที่จะได้รับการยอมรับหรือในเรื่องของ career path สายความก้าวหน้าก็มีนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆอยากจะโยกย้ายอยู่ที่ใหม่หรืออยู่ที่เก่าดีให้อดทนอยู่ที่เก่า
หรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อย่าออกก่อนที่จะมีงานใหม่รองรับนะครับ SMS ต่อมาครับคุณพรพันธ์1กุมภา98เวลาตีสี่นะวันนี้เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันเยอะมากเลยนะครับ1กุมภา98วันอังคารนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดก่อน2500ก็ตามนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธส่งข้อมูลเข้ามายืนยันใหม่นะครับก็ยังถือว่าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ดวงปี58ลูก3คนเป็นอย่างไรความจริงก็โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงคนเล็กหน่อยละกันนะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกับบุปการีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มากมายอะไรนะของคุณเนี่ยให้พยายามทำบุญในเรื่องของแสงสว่างครับนะเทียนพรรษาหลอดไฟน้ำมันตะเกียงนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นครับเอสเอ็มเอสต่อมาจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15กันยายน39เวลา 8:05 นาทีเรียนอะไรดีนะเป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปุ๊บเสาสวยที่สุดนะเสาสวยที่สุดใช่เสาหมายถึงอะไรฮะถ้าเป็นวิศวะก็พวกซีวิลโยธาพวกงานคอนสตรักชั่นก่อสร้างนะครับเสาหมายถึงสัตวแพทย์เสาหมายถึงเกษตรเสาถ้าเป็นวิศวกรก็จะหมายถึงพวกวิศวกรพวกเมืองแร่เนี่ยมีนะปิโตรเลียมนะพวกน้ำมันนะครับเสาจะหมายถึงการรับราชการทหารอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงสถาปัตย์ก็ใช่ SMS ต่อมาครับคุณรัชภูมิ5ตุลาคม43เวลา 9:09 นาทีนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีสุขภาพคิดจะผ่าตัดเป็นอย่างไรผมตอบแบบนี้นะคือถามว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดไหมอังคารเป็นอายุตอบว่ามีแต่เหนือสิ่งอื่นใดปรึกษาแพทย์ในทางโลกในทางวิทยาศาสตร์นะถ้าคุณหมอเห็นว่ามีความจำเป็นก็ขอให้ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้นะก็เน้นในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็พวกของมีคมครับSMS ต่อมาจ้ะคุณรัตติการนะ18มิถุนายน10เกิดตอนเช้าครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรทำบุญอะไรเสริมนะครับก็เป็นคนวันอาทิตย์นะทางโหราศาสตร์นะครับผมดูหลังวันเกิดเลยนะดูให้ปีหนึ่งเลยนะจนถึงมิถุนาหน้านะครับในเรื่องของงานโดยรวมก็ถือว่ายังพอตัวรอดได้นะครับในช่วงอายุย่าง49ที่กำลังจะมาถึงแต่ที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือในแง่ของสภาพคล่องนะสภาพคล่องนะครับการเงินมันมีโอกาสจะก่อภาระหนี้นะมันมีโอกาสจะสร้างหนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของความรักถ้ามีคู่เนี่ยระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีบางครั้งเอ๊ะทำไมผมเตือนเรื่องของคำพูดเชื่อไหมในชีวิตจริงๆเนี่ยอุณหภูมิของความร้อนของปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคำพูดผมว่ามันมีส่วนเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยอะนะถนอมน้ำใจดูแลกันดีๆแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดเน้นเรื่องของน้ำนะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ต่อเลยครับเกิดวันศุกร์ที่5เดือน12นะครับปี12เวลา 22:15 นาทีปัจจุบันขายของกินแต่มีปัญหาต้องหยุดขายเดี๋ยวลองดูนะครับในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะผมยืนยันว่าระยะยาวมันไปได้นะครับแต่ด้วยเหตุปัจจัยความจำเป็นแต่ละปีจรมันก็ไม่เหมือนกันของคุณเนี่ยได้ทั้งของกินแล้วก็เครื่องดื่มนะของกินและเครื่องดื่มถ้าคุณมีหน้าร้านหรือมี
สถานที่พอที่จะขายควบคู่กันก็ให้เสริมน้ำหนักในเรื่องของเครื่องดื่มเข้าไปด้วยปีนี้เสริมความมีอำนาจเสริมเรื่องงานหน่อยให้หาพวกเครื่องเงินนะหรือไข่มุกก็ได้มาสวมใส่การทำบุญเสริมปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับส่วนการบูชาพระช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุนะก็ควรที่จะถ้าสะดวกนะครับก็คือไปเช่าพระปางสายญาติมาบูชานะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาวันละ8จบตีหังจะโตโรทินังครับ SMS ต่อมาครับคุณเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน2507 8ถึง9โมงเช้าคบกับคนวันเสาร์ดีไหมความจริงมันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยถึงขนาดนั้นหรอกครับมันมีหลายเรื่องราวที่นอกจากจะดูแค่ว่าคนเกิดคู่มิตรกันหรือคนเกิดเป็นคู่ศัตรูกันจะอยู่ไม่ได้มันมีหลายปัจจัยแต่อย่างน้อยเนี่ยเสากับเสาก็เป็นพวกเดียวกันนะไม่ต้องกังวลถึงประเด็นนั้นตกงานอยู่ทำบุญอะไรเสริมดีกรรมะเป็นกาลีนั้นดวงไม่ก่อหงแล้วนะของคุณเนี่ยให้หาโอกาสทำทานกับคนชราเนี่ยถ้าคุณอยู่กรุงเทพผมเชิญวันที่21นี้ไปร่วมกันเลี้ยงอาหารแบ่งปันความสุขให้กับคนชราหญิงที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะสนใจก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ผมดูดวงให้ด้วยนะตัวเลยนะครับ SMS ต่อมาครับคุณจิดาภา11ธันวาคม39เวลา 1:30 นะครับเรียนคณะโลจิสติกงานจะรุ่งหรือไม่อาชีพที่เด่นการเงินปฏิทินตรงกับวันพุธน้องยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับในทางโหราศาสตร์ก็ฝากอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะของโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือวันหนึ่งจะมาทำในเรื่องของโลจิสติกเองก็ขอให้เป็นลักษณะโลจิสติกเป็นพวกก็ต้องเป็นสเกลที่ใหญ่หน่อยนะอาจจะเป็นรถพ่วงรถเทลเลอร์อะไรพวกนี้นะสมรูปนะส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี่เป็นอย่างไรปีนี้เขาบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวาของจริงใช่หรือไม่นะของน้องจิดาภาปีนี้เน้นในเรื่องของเด็กเล็กๆนะทำทานกับเด็กอนาถาเด็กที่ด้อยโอกาสโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากไหนครับสวัสดีค่ะอยู่ลาดกระบังค่ะอาจารย์กรุงเทพมหานครชื่อคุณอะไรครับชลากรค่ะคุณชลากรเกิดวันที่วันพฤหัสที่20ค่ะจ้าเดือนพ.ศ.เดือนสิงหาครับ96ค่ะเวลาไม่รู้เลยค่ะรู้เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยแต่เวลาเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆก็คงประมาณไม่เกินเที่ยงคืนนะมั้งคะตรงกับวันพฤหัสใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวสอบดวงกันหน่อยนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อท้องไส้มีบ้างไหมครับมีค่ะก็ปวดเมื่อยข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของคุณเองในแง่ของการเงินสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ดีมากไม่ดีมากอะค่ะนะแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของเงินออมเงินเก็บก็ต้องบอกว่ามีไม่มากนะค่ะนะครับโอเคก็คงจะเกิดในช่วงนะช่วงกลางคืนนั่นแหละถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62ค่ะนะครับฝากระวังนะย่าง62เนี้ยจนถึงสิงหาให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะระวังอุบัติเหตุระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อหกล้มหกลุกอะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็โดยรวมอย่างนี้ค่ะตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าค้าขายค่ะขายอะไรคะขายเครื่องเขียนค่ะจริงๆแล้วเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถือว่าถูกโฉลกที่สุดในดวงนะครับทำมากี่ปีแล้วครับทำมากี่ปีแล้วจ๊ะหลายปีแล้วค่ะ20-30ปีแล้วเห็นไหมดวงไม่โกหกอยู่แล้วนะครับก็แล้วของคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้านะหมายถึงคู่ค้านะพวกซัพพลายเออร์หรือว่าลูกค้านะที่มาซื้อของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะแล้วไม่ค่อยจะเปลี่ยนสั่งก็สั่งจากเจ้าประจำมีปัญหาติดขัดอะไรอลุ่มอล่วยนะหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มารับซื้อประจำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆของคุณจะเป็นแบบนั้น
นะครับก็ระยะยาวถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงที่เตือนไปเมื่อสักครู่นี่แหละก็ปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี้ย แต่หลังวันเกิดเรื่องงานอยากจะให้แก้เคล็ดนิดนึงลองดูนะครับถ้าจะปรับปรุงร้านอาจจะทาสีหรือมีการจัดแต่งร้านใหม่โยกย้ายการดิสเพย์สินค้าการจัดแสดงอะไรพวกอย่างเงี้ยให้ทำแก้เคล็ดนะหลังวันเกิดเนี่ยนะคะใช่และในดวงบอกว่ามีความตั้งใจจะขยับขยายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยลดราบ้างไหมมันไม่มีค่ะย่าง63เนี่ยไม่เป็นไรฮะผมทายไว้ก่อนมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยอาจจะปรับซ่อมแซมก็ได้นะค่ะนะมีเกณฑ์ครับค่ะค่ะจ้ะแล้วก็เป็นจ้ะเดี๋ยวขอโทษอาจารย์พูดเลยอ่ะไม่แล้วก็ฝากทำบุญเสริมนะหลังวันเกิดให้ถวายสังฆทานพร้อมกับเอาเครื่องเขียนที่คุณขายเนี่ยถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่แหละดีเลยกี่ชุดก็ได้คะตามศรัทธาเลยฮะค่ะตามศรัทธาเลยครับจ้ะค่ะเชิญครับแต่ดวงนี้ไม่โชคลาภลอยอะไรไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่มีฮะนะทำงานหยุดไม่ได้นะของคุณเนี่ยหยุดไม่ได้นะแล้วมันต้องบอกว่าค่อนคือบางทีคือมันโชคดีอะที่มันผ่านมา20ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะนะมันใช้ความวิริยะอุตสาหะมากเลยแหละแต่ก็ยินดีด้วยที่คุณปักหลักปักฐานได้ไม่ห่วงทำได้ตลอดชีวิตจะไปรอดใช่ไหมคะไปเรื่อยครับจ้ะค่ะแล้วอย่างนี้ไปเล่นหุ้นอะไรกับเขามั่งได้ไหมฮะจ๊ะมีดวงไหมเล่นหุ้นจริงๆก็ถ้าคิดว่ามีความรู้มีที่ปรึกษาดีๆก็พอใช้ได้นะอ๋อไม่มีค่ะก็สเปะสปะอย่างนี้ค่ะไม่เอาเลยไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้เหรอฮะไม่เอาเลยฮะคือถึงแม้ว่าในดวงชะตาบอกพอเล่นได้แต่ผมก็ต้องถามก่อนไงว่ามีความรู้ไหมถ้าไม่มีความรู้ถึงจะเด่นยังไงก็ไม่เชียร์แล้วฮะก็ทำตัวเดิมแล้วครับนะทำธุรกิจเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือตำรับตำราเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ว่ากันไปค่ะจ้ะแล้วก็อาจารย์คะขอถามบ้านเลขที่15/24/25เลยค่ะก็เป็นคู่เลขที่ดีนะครับ24เนี่ยจันทร์ชมตรูพุธดวงยาวเป็นคู่มิตรก็มีคนสนับสนุนนะครับ25เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินก็มีหลักฐานความมั่นคงแล้วคุณเองเป็นคนตรงนะมีเสน่ห์ในความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ดูเหมือนจะใกล้ชิดในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนะตามวัยค่ะนะก็ไม่มีอะไรระวังสุขภาพอย่างเดียวอย่างที่เตือนแต่แล้วจะเป็นโรคร้ายอะไรไหมคะจริงๆแล้วดวงนี้อยากให้ตรวจเป็นประจำนะสักปีละครั้งค่ะนะปีละครั้งไปตรวจให้ระมัดระวังนะครับค่ะแต่รู้สึกอาจารย์ดวงคู่ครองไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าผมใช้คำว่าเราเสียเปรียบนะส่วนใหญ่เสียเปรียบคือไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเงินการทองนะแต่จะเป็นในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรู้สึกค่ะนะก็ไม่ค่อยสมหวังใช้คำนี้นะค่ะจ้ะก็ทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรต้องเสริมต้องแก้เคล็ดอะไรแล้วใช่ไหมคะก็หลังวันเกิดเน้นการปรับปรุงร้านนะถวายเครื่องเขียนพร้อมชุดสังฆทานค่ะจ้ะเดี๋ยวอาจารย์ขอถามให้ลูกคนนี้ข้อนึงอะค่ะว่าเขาทำจะไปเล่นหุ้นอะไรเนี่ยได้ไหมคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ18กรกฎาคมค่ะพศครับ16ค่ะเวลาวันพุธกลางคืนค่ะก็เหมือนกันประมาณ4 ทุ่มเหมือนกันไม่เอาไม่ดีเหรอฮะไม่เอาฮะไม่เอาใช่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยค่ะไม่เวิร์กนะฮะครับนะค่ะจ้ะอ้าวโอเคนะขอบคุณมากค่ะขอให้รายการนี้อยู่ไปนานๆนะคะขอบคุณฮะเช่นเดียวกันขอบคุณจ้าสวัสดีครับSMS ต่อมาครับวันพุธที่2ตุลาคม2500นะครับเวลาไม่ได้บอกถามเลิกออกรถกรุณาระบุ เวลาที่เกิดด้วยเพราะวันพุธเนี่ยมีตั้ง3 choice เกิดก่อนสว่างก็เป็นวันอังคารเกิดกลางวันกับพุธเกิดกลางคืนกับราหูนะฉะนั้นระบุเวลาที่เกิดมาส่วนเลิกงามยามดีก็ดูในช่วงท้ายรายการได้เลยนะครับส่วนบ้านเลขที่เนี่ย14จักรพรรดิบงถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1ถือว่าดีจ้ะSMS ต่อมาครับ
5เมษา16เวลาบ่าย2ครึ่งนะครับถามในเรื่องของเนื้อคู่ตรงกับวันพระฤหัสบดีปีนี้ถ้าไม่ได้ถึงจะสูงวัยแล้วนะแต่ปีนี้ย่าง43ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องและถ้าได้เจอในช่วงนี้มีโอกาสพัฒนาได้นะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจแต่ถ้าหลุดจากนี้ผมยอมแพ้นะครับ SMS ต่อมาคุณวันอังคารที่24เมษายน22นะครับเวลาไม่ได้บอกถามในเรื่องของเลขทะเบียนรถพุธอันธพาลวิวาทราหูครับเป็นคู่ศัตรูอันนี้ทำอะไรจะติดขัดอาจจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของคำพูดนะ80ก็ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่3ตัวหลัง SMS ต่อมาครับคุณบัญญัติวันที่19ตุลา27เวลา 7:30 ถามในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ครอบครัวนะครับคือด้วยพื้นชะตาในอังคารเสาร์นะเกณฑ์ความรักก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยพยายามประคับประคองหน่อยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณมา SMS ต่อมาเลยครับทะเบียนรถ539เนี่ยศีลบริสุทธิ์พระรหัสนะในเรื่องของ39เนี่ยขยันหมั่นเพียรและจะประสบความสำเร็จอันนี้ถือว่าดีแต่ว่าสีรถเนี่ยกรุณาส่งวันเดือนปีและเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณณภัทรนะถามว่าชื่อดีหรือไม่เปลี่ยนเป็นธนกรกับธนกฤตอันไหนดีกว่ากัน29มิถุนา52นะครับเวลา 11:11 ก่อนอื่นที่จะตรวจชื่อนะ29มิย52ความจริงก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะไม่น่าจะผิดพลาดนะครับเพราะข้อมูลเนี่ยตรงกับวันจันทร์เลยนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะก็ยังพอจะมีเวลาช่วงต้นเบรกนะครับที่จะตอบคำถามพูดคุยในส่วนของ SMS นะครับรวมไปถึงในเรื่องของก่อนจะสู่ในเรื่องของการตอบวันนี้จะเป็นทางอีเมลนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกัน